ในอนาคตนะนะครับถ้าเกิดเรามีการขับรถเทสลาเนี่ยแล้วเกิดเปิดฟีเจอร์ตัวนี้อาจจะทำให้คุณเนี่ยสามารถขุดเหรียญดอจคอยในเวลาที่คุณขับรถเทสลาเลยก็ได้อันเนี้ยอาจจะเป็นลูกเล่นตัวใหม่ของอีลอนมัสก์เลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างในข่าวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลวันนี้เรามารับชมนะครับในเรื่องของอีลอนมัสก์การโพสต์ของอีลอนมัสก์นะครับน่าสนใจแต่ไม่ได้น่าสนใจเรื่องของเหรียญแต่เป็นน่าสนใจเรื่องของฟีเจอร์ตัวใหม่เพราะผมไม่ได้ชูประเด็นนะครับในเรื่องของเหรียญนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่การโพสต์เนี่ยเขาสนใจว่าตกลงแล้วอะเหรียญชิบะอินุหรือเหรียญดอจคอยจะเป็นเหรียญที่อีลอนมัสก์เชียร์ในการโพสต์ครั้งนี้กันแน่แต่เราได้โจหัวข้อกันนะครับว่าในวันนี้อีลอนมัสก์เนี่ยอาจจะแสดงหัวข้อใน Twitter อันเนี้ยน่าจะเป็นการเชียร์เรื่องเกี่ยวกับฟีเจอร์ตัวใหม่มากกว่าที่เมื่อเวลาคนขับไปนะครับก็สามารถที่จะขุดเหรียญ Dogecoin ไปด้วยในตัวได้นะครับนั้นอันนี้เป็นฟีเจอร์ตัวใหม่ที่อีลอนมัสก์คิดขึ้นมานะครับและอีลอนมัสก์เคยพูดเอาไว้และมีคู่แข่งนะครับที่ทำตามอีลอนมัสก์อย่างเดมาร์กนะครับคู่แข่งรถเทสลาในแคนาดาก็นำแนวคิดนี้ไปใช้จริงๆนะครับแต่ว่าการทวิตของอีลอนมัสก์เนี่ยก็สำคัญนะครับเขาก็ได้ทวิตภาพอันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับรถเทสลาของเขาเนี่ยสามารถแสดงเหรียญดอจคอยพอเวลาเจอหมาชิบะอินุได้ฉะนั้นคนที่ตีความเนี่ยไปด้านของเหรียญว่าตกลงเหรียญอะไรจะพุ่งเนี่ยเขาบอกตกลงแล้วอีลอนมัสก์จะเชียร์ชิบะอินุหรือเชียร์ดอทคอยกันแน่เราก็เห็นนะครับในช่วงนี้เหรียญกาวเนี่ยโปรเจกต์กาวเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างแรงมากเลยและการพุ่งเนี่ยถึงประมาณถึง 3,000% เลยนะครับนะครับก็มีเหรียญหลายเหรียญเลยแล้วมีเหรียญหนึ่งก็ที่น่าสนใจก็คือเหรียญน้องใหม่อย่างเรา Baby Doge นะครับที่มีการโพสต์ถึง2ครั้งแล้วก็กระแสเนี่ยติดเทรนอยู่ใน1สัปดาห์ด้วยกันและเหรียญชิบะอินุก็เคยอีลอนมัสก์ก็เคยโพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นที่สร้างกระแสฮือฮามากๆพอเหรียญชิบะอินุนะครับดันไปตรงกับชื่อของหมาของอีลอนมัสก์ชื่อว่าโฟกี้ซึ่งโฟกี้เนี่ยเป็นชื่อที่อีลอนมัสก์โพสต์เอาไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงกับหมาเขาแล้วเผอิญละครของไวกิ้งเนี่ยตัวละครในซีรีส์ของไวกิ้งตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันชื่อว่าโฟกี้พอดีคราวนี้แหละครับเหรียญชิบะอินุอยู่ในราคาที่ต่ำมากขึ้นมาปลื้ดทันทีเลยนะครับถึงแม้จะไม่มากเท่ากับเบบี้ดอจนะครับก็ขึ้นมารวมถึงเหรียญกาวอื่นๆอย่างครามล็อกเก็ตด้วยที่อีลอนมัสก์ทวิตออกมานะครับอันนี้ทวิตออกมาเป็นรูปนะครับเป็นสัญลักษณ์ต่างๆแล้วคนก็ใบ้นะครับเป็นครามล็อกเก็ตคอยนะครับเหรียญครามล็อกเก็ตนั่นเองครามล็อกเก็ตก็พุ่งขึ้นมาทันทีนะครับแบบไม่รู้สาเหตุขนาดเป็นเหรียญแอลคอยตัวหนึ่งนะครับโปรเจกต์เล็กๆก็ยังพุ่งนั้นคนก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นชิบะอินุก็ได้นี่ไม่น่าใช้ดอสนะดอสสิ้นลายแล้วนะครับดอสเนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยโพสไม่มีผลเลยแต่ผมบอกอยากบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ในไตรมาสที่3ในไตรมาสที่อาจจะไปถึงไตรมาสที่4เนี่ยดอสจะไม่ได้ขยับมากนะครับเกมของอีลอนมัสก์ในการโพสเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญพวกเหรียญกาวหรือเหรียญปั่นเหรียญปั่นกระแสต่างๆหรือเหรียญโปรเจกต์ย่อยเหรียญมีมที่เกิดใหม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดอจเนี่ยคนเขาก็ไม่ยอมอ่ะนะที่เป็นกลุ่มพวกนักลงทุนที่มีเงินพอที่จะกำหนดราคาของดอจได้คือลงทุนในดอจเยอะๆนะครับเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้ดอจเนี่ยมันไปง่ายๆถ้าเกิดตลาดคริปโตนะมันไม่โตไปด้วยดอจก็ยังหวังว่าจะได้โตไปด้วยอีกสาเหตุหนึ่งคือว่า
Dogecoin เนี่ยมันไม่โตไปด้วยเพราะว่ามีคนเห็นแก่ตัวนะครับเห็นแก่ตัวหมายถึงว่าพอเวลาเหรียญมันขึ้นนะครับมันแทนที่มันจะขึ้นตามศักยภาพนะครับและก็เวลาของมันเนี่ยในการพุ่งขึ้นผลปรากฏว่าคนกลุ่มพวกนี้พอรู้ว่าเหรียญพุ่งขึ้นตัดเหรียญขายทันทีนะครับในระยะสั้นแต่ผมก็เชื่อว่าเขาก็ทนการขาดทุนไม่ไหวหรอกถ้าไประยะยาวนะกลุ่มพวกนี้นะครับเพราะว่าดอชยังไม่ใช่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าไปลงทุนนะครับไม่ยังไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีนั้นเหรียญดอชเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มของนักลงทุนกระเป๋าหนักเท่านั้นนั้นนักลงทุนกระเป๋าหนักเป็นตัวกำหนดเหรียญของดอชว่าจะราคาเท่าไหร่งั้นถ้ากระแสนี้อยู่ในช่วงนี้แล้วเขาทนไหวนะดอชคอยเนี่ยก็จะไม่ขึ้นไปกว่านั้นอีกนะครับคือพอขึ้นมาไหลก็ขายตัดเมื่อนั้นเลยเนี่ยเป็นสาเหตุของเขานะครับที่เขามีการเก็งกำไรราคาแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในปีนี้จะมีครั้ง2ครั้ง3ครั้งอ่ะที่ราคาเหรียญดอชคอยอาจจะพุ่งขึ้นไป12บาทนะครับ15บาทจะมีโผล่มาไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าการคาดการณ์บางทีมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงฉะนั้นอีลอนมัสก์นะครับก็เชียร์ไปต่างๆนานานะครับตกลงมันเป็นกระแสอะไรแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่ากระแสเนี้ยเป็นกระแสของฟีเจอร์ตัวใหม่มากกว่านะครับเพราะราคาเหรียญเนี่ยมันไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องรอข้อมูลอื่นอะประกอบขึ้นมาอีกในวันนี้นะครับว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงบ้างนะครับอีลอนมัสก์ออกมาเชียร์อีกแล้วแล้วไอสิ่งที่เชียร์เนี่ยตกลงแล้วสาระมันคืออะไรนะครับและมันจะเชียร์ในเหรียญไหนและเหรียญไหนจะไปหรือว่าเป็นการเปิดฟีเจอร์ตัวใหม่ซึ่งอีลอนมัสก์ได้เปิดฟีเจอร์ซึ่งมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเดมาร์กก็ได้ทำตัวนี้ไว้นะครับคือพอเวลาขับรถไปดอชคอยก็ไอฟีเจอร์ตัวนั้นก็สามารถที่จะขุดดอชคอยได้เลยนะครับก็เป็นตัวใหม่นะเราก็ดีมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่อีลอนมัสก์เสนอเนี่ยคือเป็นแค่เรื่องของการทวิตเตอร์นะครับทำให้การสรุปเนี่ยและก็การวิเคราะห์เนี่ยมันไปในทิศทางต่างๆนานารวมถึงมีคนบางกลุ่มเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อนะครับเขาไม่เชื่ออีลอนมัสก์แล้วเพราะอะไรครับอีลอนมัสก์เนี่ยเคยก่อเรื่องใน April Fool Day นะเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาเนี่ยได้ทวิตเกี่ยวกับจรวด SpaceX ที่เตรียมส่ง Dogecoin ไปยังดวงจันทร์นะครับซึ่งเป็นคำสัญญาเนี้ยได้กลายเป็นเรื่องตลกแม้ว่าแฟนบอยของอีลอนมัสก์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องน่าตลกอย่างไรก็ตามรายงานก่อนหน้านี้เผยว่า SpaceX ก็กำลังเตรียมที่จะปล่อยจรวดขนส่งไปตอนปี2022หรือต้นปีนี้นะครับซึ่งโครงการนี้เรียกว่า Dodge 1พอตอนนั้นน่ะคนเห็นอีลอนมัสก์นะโพสต์ใน April Fool Day คิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกนะครับแต่อีลอนมัสก์ทำจริงนะครับทำจริงๆนะเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเขาได้กำไรเนี่ยเขาก็ทำอย่างนั้นนะครับเพื่อให้มันเป็นกระแสนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันนะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยจะทำตามสัญญาที่เขาเคยพูดไว้เสมอแม้ว่าเขาจะดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระก็ตามนะครับดังนั้นถ้าฟีเจอร์ตัวใหม่นะครับที่มันเกิดขึ้นตอนเวลาขับรถเทสลาและสามารถจะขุดดอชคอยไปด้วยผมว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ดีไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันและผมพบว่าอยากที่จะให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเราก็จะได้ขับรถเราก็ได้เหรียญดอชคอยไปด้วยไปเก็บและท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับคิดว่าในข่าวนี้เป็นการชูเหรียญ Dogecoin หรือ Shiba Inu หรือเปล่ากด1 นะครับหรือ2นะครับคือเป็นการทำข่าวเพื่อเรียกกระแสและตัวเองบอกว่าเขาเนี่ยกำลังที่จะสร้างไอเหรียญตัวใหม่ขึ้นมาไอฟีเจอร์ตัวใหม่ขึ้นมาเอายังไงกันแน่1 นะครับคือเป็นการเต้าเหรียญ นะครับหรือพยายามดันเหรียญให้มันราคาขึ้น2นะครับคือเหรียญเนี่ยเขาไม่ได้สนนะเ
ขาสนแต่เรื่องจะเปิดฟีเจอร์ตัวใหม่ท่านผู้ชมทางบ้านคิดว่ายังไงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนทางบ้านคิดว่าอันนี้เป็นข่าวเรื่องของเหรียญอยู่แล้วล่ะนะเรื่องของอีลอนมัสก์เนี่ยออกมาเกาเหรียญนะครับเพื่อจะให้เหรียญเนี่ยราคามันพุ่งขึ้นก็แล้วแต่ท่านเชื่อแต่สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นฟีเจอร์ตัวใหม่นะครับก็ต้องดูข่าวกันต่อๆไปนะครับเพราะว่าวันนี้ข่าวมันก็ยังไม่สมบูรณ์รอข่าวอีกสักหน่อยผมว่าในวันนี้นะตอนกลางคืนน่าจะได้ข่าวเพิ่มนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคลิปนี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวหรือได้ทุกวันนะครับวันนี้ฝากนะครับท่านผู้ชมที่จะกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือ Blockdit Facebook YouTube LINE กลุ่มนะครับแล้วก็ LINE กลุ่มของเรานะครับชื่อ Cryptocurrency Community ตอนนี้มี500 member นะครับเราเลยแตกเป็น3กลุ่มตอนนี้มี2กลุ่มหลักนะครับชื่อ Cryptocurrency Community มีกลุ่ม1และกลุ่ม2กลุ่ม2ยังว่างอยู่นะครับตอนนี้มีประมาณ20หรือ10 member นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยฟรีนะครับในอนาคตนะครับเราก็จะมีอะไรต่างๆเนี่ยให้กับท่านเลยก็สามารถเข้าไปดูได้นะพอในนั้นก็จะมีข่าวสารต่างๆมีการเทรดรายวันความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีจะมีคนคอยช่วยโพสต์เอาไว้แต่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีตรงนี้ด้วยกันเราหวังว่า Dogecoin จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ